สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัทราสอนดำริธรรมเจริญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/7เป็นตัวแทนของนักเรียนศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนก็มีหลายโรคนะคะแต่วันนี้หนูขอนำเสนอโรคไข้เลือดออกโรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะค่ะโรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะของโรคค่ะโรคไข้เลือดออกนี้มี4ชนิดผู้ที่ป่วยแล้วก็สามารถติดเชื้อซ้ำได้ถ้าได้รับเชื้อต่างชนิดกันค่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่ายุงลายเป็นพาหะตัวร้ายของโรคไข้เลือดออกหนูก็มีความรู้เกี่ยวกับยุงลายมานำเสนอค่ะยุงลายที่กัดเราแล้วจะทำให้เป็นโรคไข้เลือดออกมีเฉพาะยุงลายตัวเมียเท่านั้นเพราะยุงลายตัวเมียต้องการโปรตีนจากเลือดเพื่อสร้างไข่และมักจะออกหาเหยื่อในช่วงกลางวันมากกว่ากลางคืนฉะนั้นช่วงกลางวันจึงเป็นช่วงเวลาอันตรายที่ต้องเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัดมากที่สุดแต่ถ้าเราไม่ยอมให้ยุงมาดูดเลือดเลยน่าจะปลอดภัยกว่านะคะต่อไปเป็นอาการของไข้เลือดออกค่ะอาการของไข้เลือดออกมีได้หลายอย่างในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่นในผู้ใหญ่อาจจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดตามตัวปวดกระบอกตาปวดกล้ามเนื้อหากไม่คิดว่าเป็นโรคไข้เลือดออกอาจจะทำให้การรักษาช้าผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ทั้งนี้ลักษณะที่สำคัญของไข้เลือดออกมีอาการสำคัญ4ประการคือ 1. ไข้สูงลอยคือมีไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียสมักมีหน้าแดงโดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอเด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอาการไข้สูงมักมีระยะ 4-5 วัน 2. อาการเลือดออกคือมีเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันเลือดออกในกระเพาะโดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำมีจุดเลือดออกตามตัว 3. ตับโตมักกดเจ็บบริเวณชายโครงขวา 4. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดหรือช็อกมักจะเกิดช่วงไข้จะลดโดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นรอบปากเขียวอาจมีอาการปวดท้องมากก่อนจะมีอาการช็อกชีพจรเบาเร็วความดันต่ำโดยอาการของไข้เลือดออกสามารถแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะระยะที่1ระยะไข้สูงผู้ป่วยจะมีไข้สูงฉับพลันไข้จะสูงค้างอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาโดยที่กินยาลดไข้ก็ยังบรรเทาไข้ไม่ได้ร่วมกับอาการหน้าแดงปวดศีรษะเบื่ออาหารและบางรายมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรืออาจมีอาการท้องผูกหรือถ่ายเหลวและบางคนมีอาการเจ็บคอไอเล็กน้อยเพราะว่าในระยะ3วันที่ป่วยตุ่มอาจขึ้นไม่ให้เห็นชัดๆระยะที่2ระยะช็อกและมีเลือดออกอาการนี้จะพบในช่วงระหว่างวันที่3-7ของการป่วยและมักจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ป่วยจากเชื้อเดงกีที่มีความรุนแรงขั้นที่3และ4ซึ่งระยะนี้ถือเป็นช่วงวิกฤตของโรคอาการไข้ของผู้ป่วยจะเริ่มลดลงแต่กับอาเจียนปวดท้องบ่อยขึ้นซึมมากขึ้นตัวเย็นมือเท้าเย็นกระสับกระส่ายเหงื่อแตกปัสสาวะออกน้อยชีพจรเต้นแผ่วแต่เร็วและความดันต่ำซึ่งเป็นภาวะช็อกและหากไม่ได้รับการรักษาภายใน 1-2 วันอาจทำให้เสียชีวิตได้ระยะที่3ระยะฟื้นตัวในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการช็อกหรือช็อกไม่รุนแรงและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาการของผู้ป่วยจะฟื้นตัวสู่สภาพปกติโดยผู้ป่วยจะรู้สึกตัวและร่าเริงขึ้นเริ่มกินอาหารได้โดยอาการจะดีขึ้นตามลำดับภายในช่วงระยะ 7-10 วันหลังจากผ่านพ้นระยะที่2ของโรคเมื่อทราบอาการแล้วเรามาดูแนวทางในการรักษาโรคไข้เลือดออกกันต่อเลยนะคะ
โรคไข้เลือดออกไม่มีการรักษาเฉพาะค่ะการรักษาเป็นเพียงการประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าระวังภาวะช็อกและเลือดออกและการให้สารน้ำอย่างเหมาะสมก็จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงโดยทั่วไปการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีแนวทางในการดูแลดังนี้ค่ะ 1. ให้ยาลดไข้เช็ดตัวลดไข้ยาที่ควรใช้ลดไข้คือพาราเซตามอลไม่ควรใช้ยาจำพวกแอสไพรินนอกจากจะทำให้เกล็ดเลือดผิดปกติและระคายกระเพาะอาหารผู้ป่วยไข้เลือดออกหากมีอาการไข้ลดลงภายใน 24-48 ชั่วโมงแล้วเริ่มกินอะไรได้รู้สึกตัวดีไม่ซึมแสดงว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว 2. ให้สารน้ำชดเชยเนื่องจากผู้ป่วยไข้เลือดออกมักมีภาวะขาดน้ำเนื่องจากไข้สูงเบื่ออาหารและอาเจียนในรายที่พอทานได้ให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อยๆในรายที่ขาดน้ำมากหรือมีภาวะเลือดออกเช่นอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำทางเส้นเลือด 3. ติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดถ้าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีอาการปวดท้องปัสสาวะน้อยลงกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นโดยเฉพาะในช่วงไข้ลดต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที4. ตรวจนับจำนวนเกล็ดเลือดและความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะเพื่อใช้พิจารณาปริมาณการให้สารน้ำชดเชยในเมื่อเราทราบแล้วว่าโรคไข้เลือดออกไม่มีการรักษาเฉพาะดังนั้นหนูคิดว่าการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งนั่นก็คือการป้องกันการแพร่ของยุงลายโดยการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้ยุงมีการขยายพันธุ์เพราะถ้าไม่มียุงลายก็ไม่มีไข้เลือดออกนะคะมีคำแนะนำง่ายๆในการกำจัดลูกน้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละภาชนะดังนี้ค่ะ 1. ภาชนะที่เก็บน้ำเพื่อกินเพื่อใช้เช่นโอ่งน้ำดื่มโอ่งน้ำใช้ให้เลือกวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเติมทรายอเบตทุก3เดือนปล่อยปลาหานกยูงหรือปลากัดเพื่อกินลูกน้ำหรือปิดฝาโอ่งหรือภาชนะให้มิดชิด2. ขาตู้กันมดควรเปลี่ยนมาใส่ขี้เถ้าที่เกิดจากถ่านหรือฟืนหรือใส่น้ำมันขี้โล้น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันอะไรก็ได้แทนน้ำ 3. แจกันดอกไม้ใช้วิธีถ่ายน้ำทิ้งทุก7วัน 4. ภาชนะที่มีน้ำขังอื่นๆที่อยู่รอบบ้านเช่นขวดน้ำกระป๋องหรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำหากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้น้ำขังนอกจากการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วเราก็ต้องป้องกันตนเองโดยการไม่ให้ยุงกัดโดยการนอนในมุ้งทายากันยุงใส่เสื้อให้มิดชิดหลีกเลี่ยงที่มืดทึบอับชื้นเป็นต้นสุดท้ายนี้หนูหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่หนูนำเสนอมาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ